สวัสดีครับพบกับร้าน PH Sound Center ครับวันนี้อยู่กับผมพรนะครับวันนี้ทางร้านเราก็มารีวิวเป็นตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบล้อล่างนะครับเป็นตู้ขนาด15นิ้วเป็นยี่ห้อ Tada Expo รุ่น GL 15นะครับรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดของ Tada เลยนะครับเสียงดีมากๆคุ้มราคาการใช้งานนี่เปิดเพลงปาร์ตี้ร้องเพลงได้เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับผมเป็นรูปร่างของมันนะครับมาดูด้านหลังว่าใช้งานยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็เทสระบบเสียงกันครับมาดูด้านหลังนะครับการปรับยังไงมีปุ่มอะไรบ้างนะครับเปิดเครื่องมาเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับมาดูบอร์ดหน้าจอนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับนี่โดยการกดตรงโหมดตัวนี้1ครั้งครับปึ้งก็ขึ้นบลูทูธสามารถโทรศัพท์เชื่อมได้เลยครับตัวนี้เป็นปุ่มหยุดเพลงปุ่มอัดเสียงครับอัดเสียงผ่าน USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเล่นซ้ำเพลงนะครับเพิ่มเสียงโหลดเสียงของบลูทูธอยู่ตรงนี้ก็ได้ต้องกดค้างนะครับตัวนี้ครับเพลงเปลี่ยนเพลงนะครับสามารถเสียบ SD card ได้นะครับต่อไปปุ่มสีขาวข้างบนจะเป็นวอลลุ่มเมนหลักนะครับอันนี้เป็นเสียงแหลมปรับเสียงแหลมครับเทเบิลเบสปรับเสียงเบสนะครับแล้วก็ปรับเสียงแหลมของไมค์นะครับนี่แยกอีกต่างหากนะครับอันนี้ปรับเสียงเบสของไมค์เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถปรับรีเวิร์บเอ็กโคได้นะครับตัวนี้เอฟเฟกต์เสียงดีมากๆเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับต่อไปเป็นวอลลุ่มของไมค์ครับไมค์ลอยตัวนี้มีไมค์ลอย2ตัวนะครับกีตาร์วอลลุ่มสามารถเสียบกีตาร์ได้ครับช่องกีตาร์อินแล้วก็สามารถเสียบไมค์สายได้2ตัวด้วยนะครับ wow. อย่างนึงสามารถเสียบแบตเตอรี่12โวลต์ได้นะครับในกรณีที่ไม่ใช้ไฟบ้านนะครับต่อไปนะครับจะมีช่องเสียบเป็น aux in นะครับเป็น RCA นะครับออดิโอเอาสามารถต่อออกไปอีกตู้นึงได้ wow. หรือต่อผ่านมิกได้ครับไปมาดูไมค์แล้วก็เทสไมค์กันนะครับผมครับนี่เป็นไมค์ลอยครับสวยมากๆเลยนะครับไมค์ลอยให้มา2ตัวเลยนะครับนี่ก็จะมีแบบสีส้มสีน้ำเงินนะครับนี่สวยมากๆนะครับและที่สำคัญของไมค์ลอยตัวนี้ในชุดนี้ครับคือมันจูนคลื่นได้ด้วยนะครับเป็นคลื่นอยู่อีกต่างหากครับเป็นคลื่นอยู่คลื่นถูกต้องตามกำหนดสตช.ด้วยนะครับนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการล้อลากไทยนะครับสามารถจูนคลื่นได้นะครับผมการจูนคลื่นก็ไม่ยากจะมีเซตตรงนี้นะครับกดเซตตรงนี้แล้วก็มันจะเปลี่ยนคลื่นให้อัตโนมัติเลยนะครับมันเปลี่ยนได้ถึง20ชแนลเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดูหน้าจอของไมค์ลอยครับนี่นะครับกดค้างเพื่อเปิดนะครับก็จะบ่งบอกคลื่นความถี่ชแนลแบตเตอรี่นะครับเรามาฟังเสียงกันดูนะเสียงจะเป็นยังไงฟังกันเลยครับเทสระบบไมค์ครับเทสทดสอบ1 2 3 4ทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นไมค์ B นะครับนี่ไมค์ B นะครับทดสอบปรับวอลลุ่มตรงนี้นะครับนี่วอลลุ่มความดังนะครับเอ็คโคครับนะครับทดสอบเป็นรีเวิร์บผสมเอ็คโคครับทดสอบชอบมากชอบน้อยขับได้เลยครับทดสอบนะครับทดสอบรีเวิร์บเสียงหวานมากครับเช็คทดสอบ one two ทดสอบครับ one two เช็คt ทดสอบเดี๋ยวผมปิดไปโค้งก่อนครับทดสอบ one two ทดสอบ1 2 3 4สวัสดีครับเช็คทดสอบมาดูการจูนคลื่นนะครับเดี๋ยวขอถอดปลอกไม้แป๊บนึงนะครับทดสอบนี่วิธีการจูนคลื่นนะครับกดเซต1ครั้งครับดูที่ครับ656.0 นะครับปึ๊บเป็น 656.5 นะครับขึ้นทีละจุด5นะจำนวน20ชแนลนะครับก็สามารถเพิ่มเสียงตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะมี0ถึง10เลยครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่5นะครับกำลังพอดีครับนี้ก็มาดูอีกโหมดนึงนะครับที่ไว้ปรับเสียงเพลงเวลาพูดนะครับเป็น My Priority นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงกันครับกดออนดูนะครับทดสอบ1 2 3 4ทดสอบอันนี้คือ priority นะครับเพลงก็จะเบาลงครับเวลาเราพูดถ้าเราหยุดพูดเพลงก็จะดังนะครับโดยแบบไม่ต้องเสียเวลามาลดเพลงนะครับมาฟังเสียงเพลงสดๆผ่านตู้แบบไม่ต้องผ่านตัวไมค์อัดเสียงตัวนี้นะครับก็คือเสียงสดๆจากกล้องเลยนะครับไปฟังกันเลยครับAnd you let her go.
everything I touch, or he dies. But you only need a light when it's not alone. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. พี่ก็ฟังกันไปแล้วครับเสียงจาก Tada Expo GL 15นะครับรุ่นนี้นะครับแถมไมค์ยังเป็นคลื่นอยู่เลยนะครับเป็นคลื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายกสทช.ด้วยนะครับไมค์ค่อนข้างจะน้ำหนักดีมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยครับผมชอบมากเนื้อเสียงที่ให้ออกมาดีมากๆเลยครับแล้วก็คนที่ต้องการลำโพงล้อล่าขนาด15นิ้วเอาไปใช้แบบงานสัมมนาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าหรือออกงานกลางแจ้งอีเวนต์ต่างๆผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับรับรองเสียงครอบคลุมดังควบคุมพื้นที่และตัวนี้เสียงดีมากๆเลยนะครับก็ท่านก็ขอฝากสดา Expo GL 15ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจสินค้าก็สามารถเข้ามาที่ร้านที่สกลนครได้นะครับร้านอยู่ที่ตรงข้ามเตาถ่านนี่ครับสามารถเข้ามาชมเลือกซื้อสินค้าอื่นในร้านเราได้นะครับและมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเข้ามาลองเลือกซื้อจับจองกันได้นะครับฝากด้วยนะครับ